ทำเอางงไปตามๆกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อจู่ๆนะครับไม้พยุงของกลาง7ท่อนมูลค่ากว่า1ล้านบาทเนี่ยหายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลอีตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างไร้ร่องรอยครับเหลือเพียงแต่เศษซากของไม้เนี่ยทิ้งไว้ให้ชาวบ้านดูต่างหน้าท่อนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะสงสัยหลายคนน่าจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหายไปได้อย่างไรนะครับล่าสุดพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวสุวรรณนะครับเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีไม้พยุงของกลางหายไปนี่แหละครับขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.นนท์สูงได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่รัฐ8คนทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับสำหรับพฤติกรรมการสอบสวนก็พบว่ามีการนำไม้พยุงของกลางมาเก็บรักษาไว้ที่หน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลอีตื้อแล้วก็มีนายหน้าเข้าไปดูไม้ค่ะเหมือนกับมีการเปิดประมูลจากนั้นก็มีหนึ่งในกลุ่มของบุคคลที่กระทำความผิดขนย้ายไม้ไปจำหน่ายโดยมีพยานหลักฐานทั้งการโอนเงินเส้นทางการเงินภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุไม้พยุงหายไปยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าตำรวจมีพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นค่ะทีนี้ชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับกรณีการตัดไม้พยุง22ต้นกับอีก2ตอของโรงเรียนคำไฮวิทยาอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมูลค่าจริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทนะครับแต่ว่าทำสัญญาประมูลขายกับนายหน้าค้าไม้ในราคาเพียงแค่ 153,000 บาทเท่านั้นเองจากการสอบสวนไปพบข้อสงสัยแล้วก็ข้อพิรุธหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการประเมินราคาซื้อขายที่มันต่ำและการขออนุญาตตัดไม้พยุงก็มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนด้านวินัยไปแล้วนะครับทางด้านของไทย PBS เรานะครับไปตรวจสอบเส้นทางการค้าไม้พยุงข้ามชาติในภาคอีสานก็ไปพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนายทุนจีนจะจ้างคนไทยตัดไม้แล้วก็รวบรวมไม้ทั้งหมดไว้ในโกดังแถบอีสานไม่ไกลจากแม่น้ำโขงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็จะส่งไม้พยุงข้ามโขงไปปลายทางเนี่ยอยู่ที่จีนครับเขาเอาไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับและจากการรายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปี2566มีการลักลอบตัดไม้พยุงไปทั้งสิ้นเนี่ย56คดีด้วยกันแล้วก็มีผู้กระทำความผิด65คนด้วยกันครับ